สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับช่องทำเป็นแกลลิ่งกับช่วง Time Review ชื่อช่วงนี้นะผมเกือบจะจำไม่ได้แล้วอ่ะ Time Review นะครับกับช่องทำเป็นแกลลิ่งเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจะซื้อกันพาแล้วก็มาเปิดกล่องเว้ยก็เรียกว่า Unbox นะฮะท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมมากับหนึ่งในโมบิสูตรไม่ใช่สิมากับกันพลาที่เฮ้ยไม่เห็นคนต่อนานแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามีคนเนี่ยเอามาขายนานมากแล้วนะฮะและตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยก็เป็นบันไดที่มีโลโก้สีแดงด้วยนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็น่าจะออกมาพร้อมๆกับกล่องอื่นแต่ว่าขายไม่ออกหรือเปล่าแต่โดยรวมเนี่ยสีสันแล้วก็มุมกล่องอะไรก็ยังสภาพดีอยู่กับ Scramble Gundam Scramble GundamYajima Engineering Custom Made Mobile Suit 1/114 นะครับเป็นไฮเกรด Build Fighter ท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของกันพลาที่ถูกคัสตอมมาแล้วก็คือในส่วนของภาคตระกูล Build นั่นแหละนะครับจากหน้าตานะฮะผมว่ามันน่าจะแปลงมาจากในส่วนของเซต้าปะใช่ไหมน่าจะเป็นเซต้านะครับจุดเด่นของ Mobile Suit ตัวนี้ไม่ใช่สิจุดเด่นของกันพลาตัวนี้นะท่านผู้ชมก็คือมันเป็นสีส้มการออกแบบคุณโดยเฉพาะกันดั้มขอเป็นแค่กันดั้มแล้วกันนะครับกันดั้มที่มีสีส้มเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมีถึง10ตัวหรือเปล่าที่เป็นการดีไซน์ออกมาจริงๆนะครับและยิ่งเป็นกันพลาแล้วด้วยเนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีเลยนะฮะที่นับได้ก็จะเป็นในส่วนของKerios Erios นะฮะ Harut Harute อะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็น G Arcane ก็ส้มนะครับตัวนี้ก็ส้มที่ผมนับแล้วก็5ตัวนะจะมี Heavy Arm ที่มีส้มแซมแดงหรือเหลืองแซมแดงก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นในส่วน Heavy Arm แต่ถ้าส้ม8เลยเนี่ยก็น่าจะ5ตัวนี้แหละที่ผมนึกออก1ในนั้นก็คือ Scrabble Gundam และตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเหมือนจะเปลี่ยนร่างได้ไกลๆนะฮะก็คือสยายปีกออกมานะปีกเค้าเนี่ยจะมีพาร์ทใสนะดูจากกล่องนะดูจากดีไซน์กล่องแล้วก็ที่เห็นโพสท่าเบื้องต้นเนี่ยแม่งไม่มีปืนไว้นะผู้ชมมันยังมีปืนติดแขน2อันนะแต่ที่ผมสังเกตนะด้านขวาเนี่ยนะมันคือ B Magnum เว้ยมันทำมาจาก B Magnum ของ Unicorn ด้วยท่านผู้ชมแล้วข้างซ้ายอ่ะเห็นนะมันคือ GN High Mega Launcher เว้ยท่านผู้ชมของ Gundam Throne Eye อ่ะท่านผู้ชมที่ผมเคยทำไปอ่ะช่วง Gundam ตัวร้ายครับอันนี้เดาล้วนๆนะฮะจริงมันก็เป็นแค่ปืนธรรมดาเนี่ยแหละผมพูดให้มันดูเวอร์เฉยๆโดยรวมเนี่ยดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นในส่วนของกันพลาสีส้มอ่ะกันดั้มสีส้มมีพาร์ทสีฟ้าสวยๆสยายปีกได้ไม่มีปืนแต่มีในส่วนของปืนติดแขนเอาเดาว่าน่าจะแปลงมาจากเซต้านะครับเรามาดูด้านกล่องด้านนี้ไอ้หุ่นตัวนี้เนี่ยมันก็ตามที่เห็นนะฮะมันจะมีบีมเซเบอร์ให้ด้วยรู้สึกว่าจะถูกเนี่ยไว้ที่ข้างกระโปรงครับสยายปีกออกมาแล้วเอาปืนไปติดที่ส่วนหลังนะครับแล้วก็ส่วนท้องหรือเปล่านะฮะลักษณะแบบนี้ก็จะดูเหมือนนกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนเท่ผมว่าน่าจะเท่แหละอันนี้ก็จะเป็นการโพสต์แบบยืนนะฮะแล้วก็จะมีอันนึงก็จะเป็นในส่วนของเหมือนเป็นพระเอกของภาค Build Fighter ไทยตอนจบเลยชื่ออะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะกันพลาตัวนี้นะไฮเกรด Build Fighter หมายเลข47นะครับ047สวยงามฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีท่าโพสต์นิดหน่อยแล้วก็จะเป็นสตอรี่ภาษาญี่ปุ่นที่ผมก็อ่านไม่ออกผมอ่านไม่ออกจริงรู้สึกว่าในเรื่องก็ไม่เห็นด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวเสริมมาที่หลังน่าจะมาจาก Build Fighter Thai ดูจากตัวละครนะครับอันนี้คือหน้ากล่องนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันดีกว่าว่าแผงมันเป็นยังไงเอาตรงๆนะครับกันพลาตัวนี้เนี่ยกล่องคงไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้มีความสูงเห็นปะธรรมดาแต่พาร์ทมันแน่นมากผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ให้กล่องที่มันใหญ่กว่านี้นะครับเพราะมันแน่นจริงๆตอนที่ผมยังไม่ได้แกะพลาสติกเนี่ยคือมันแบบมันเกือบจะทะลักออกมาแล้วฮะจากที่เราเห็นนะครับพาร์ทจากที่เราให้ดูดีไซน์เมื่อกี้นะครับเขาจะมีในส่วนของสีส้มสีขาวนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทที่เป็นสีเทาก็คือส่วนของโครงในอยู่แล้วแล้วก็จะมีสีฟ้านะครับเป็นตัวตกแต่งประมาณนี้มีเหลืองแซมนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูทีละพาร์ทกันดีกว่าท่านผู้ชมว่ามันเป็นยังไงนะครับขอจับพาร์ทสีส้มก่อนละกันนะพาร์ทที่เป็นส่วนสีส้มนะครับพาร์ทสีส้มก็แน่นอนนะฮะท่านผู้ชมมันคือส่วนของเกราะลำตัวนะครับช่วงบนจะส่วนใหญ่นะครับอย่าง C1 แผงตัวนี้เนี่ยดูก็รู้นะฮะคือส่วนหน้าอกแล้วก็ส่วนปลายเท้านะครับ
ช่วงปลายแขนแล้วก็จะมี2ท่อนนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรปืนหรือเปล่าหรือเป็นช่วงปีกอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องมารอดูตอนต่อนะครับ C2 เนี่ยจะเหมือน C1 นะครับแต่ว่าจะเว้าไปในช่วงของพาร์ทหน้าอกกับพาร์ทหลังนะครับที่เหลือเหมือนกันเลยนะฮะพาร์ท B1 นะครับแล้วก็พาร์ท B2 พาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของปีกนะท่านผู้ชมปีกเลยนะฮะปีกด้านหลังที่เป็นสีส้มของโมบิสูตรอ่ะไม่ใช่โมบิสูตรสิของกันพลาตัวนี้นะฮะขออภัยฮะพูดผิดไปหน่อยพอดีว่าไม่ได้มารีวิวตัวนี้นานนะฮะท่านผู้ชมนะต่อไปนะครับเรามาดูพาร์ทสีขาวกันบ้างดีกว่าพาร์ทสีขาวเนี่ยก็จะเป็นส่วนเกราะนอกที่เหลือนะครับอย่างพาร์ท A1 นะครับพาร์ท A1 เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของกระโปรงนะครับส่วนหัวนะสะโพกแล้วก็ช่วงขาด้านข้างนี่นะฮะแล้วก็ข้อต่อต่างๆนะครับตามมาด้วยพาร์ท A2 ก็จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นพาร์ทคู่นะครับพาร์ทที่เป็นการจับคู่นะฮะก็จะมีในส่วนของเกาะขาประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของกระโปรงกับหัวอะไรงี้เนี่ยก็มันก็จะไม่มีถูกไหมฮะมันจะมีแค่พาร์ทที่เป็นพาร์ทคู่กันนะครับอ่ะอันนี้คือแผง PC นะครับก็ประมาณนี้ทั่วไปแผงต่อไปเป็นแผงสีฟ้านะครับเป็นแผงใสนะครับ E1 กับ E2 นะฮะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นในส่วนของช่วงหัวไหล่ข้อศอกอะไรงี้ป่ะนะหน้าอกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปลายปีกเราจะเห็นได้ว่า E1 กับ E2 เนี่ยจะมีส่วนเว้าที่แตกต่างกันให้ผมเดานะว่าส่วนที่เว้าหายไปก็น่าจะเป็นส่วนที่ติดกับช่วงหน้าอกนะครับแต่ว่าจะมีตรงไหนอื่นอีกเดี๋ยวต้องมารอดูทีนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นหน้าอกกับกระโปรงเนาะประมาณนี้นะครับนี่มีบีมเซเบอร์ให้ด้วยนะครับแผงบีมเซเบอร์สีชมพูเบสิกนะฮะเข้าไปแผง F อันนี้คือพาร์ทที่เป็นสีเหลืองที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะเป็นเขาแน่ๆนะฮะเขาแล้วก็ช่วงอกก็คงจะมีเท่านี้นะฮะแล้วก็ช่วงคอตรงที่มันเชื่อมต่อกับพาร์ทคอนะครับที่ลำตัวเดานะหมายเลข2นี่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับอ่ะที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทที่เป็นสีเทาเป็นพาร์ทที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นส่วนโครงในนะครับพาร์ทตรงนี้เนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะฮะอย่าง D1 และ D2 ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงในไม่ว่าจะเป็นสะโพกนะฮะข้อพับไหล่ก็ดีหรือว่าจะเป็นในส่วนของหัวเข่าก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ก็จะมีหมายเลข1ก็คือดวงตาชัวร์และพาร์ทสีดำตัวนี้เนี่ยให้ผมเดาน่าจะติดที่ข้างขานะเป็นเกาะด้านข้างของขานะครับเพราะมันดำๆอ่ะมันไม่น่าจะปล่อยจางเป็นสีขาวหรอกถ้ามาทรงนี้ก็น่าจะติดตรงนี้แหละครับผมเดาตัวอื่นไม่ออกละใบต่อนะครับใบต่อคู่มือการต่อของหุ่นตัวนี้นะครับเราจะเห็นถึงดีไซน์มันมีการปรากฏตัวในอนิเมะหรือเปล่าวะหรือจะเป็นตอนพิเศษหรือเปล่าผมจำไม่ได้อ่ะผมภาพผมไม่ได้ดูนานแล้วด้วยนะบิลฟาเตอร์ไทยจริงเป็นภาพที่ผมชอบนะมันกาวดีนะฮะแล้วก็มีความแบบจีกันนั่มเข้ามาด้วยอ่ะมันค่อนข้างเดียวกาวแบบฟืดเลยฮะตาโหลเลยฮะแต่ว่าจำไม่ได้เหมือนกันตัวละครน้องตัวนี้ก็คุ้นๆ นะครับแต่ผมจำไม่ได้จริงๆนะฮะใครที่จำได้ก็มาบอกผมด้วยแต่ส่วนตัวเดี๋ยวผมไม่รู้เลยนอกจากหน้าปกแล้วก็จะมีในส่วนของเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าคัสตอมแพลนก็คือว่าบอกว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยมันถูกอะแดปมาจากกันพลาตัวไหนบ้างที่ผมเห็นเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเซต้าแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีไอตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นบิลอีกเหมือนกันนะแล้วก็จะมีอากายกับ EC8ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมนะจะได้เห็นถึงสีนะฮะสีก็มีอยู่4-5 สีหลักๆนะฮะสีก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะ4-5-6-7-8 สีประมาณนี้นะครับตัวกันพลาก็จะเป็นสีส้มเอาจริงตัดเส้นออกมาผมว่าน่าจะสวยแต่ว่าดีเทลมันถือว่ากลางๆแล้วกันไม่เยอะไม่น้อยนะครับแต่ผมว่าลูกเล่นมันก็น่าจะน้อยนะตัวนี้เพราะว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรเลยมาดูตรงนี้นะฮะมีแค่บีมเซเบอร์กับปืนติดแขนนะฮะนั่นก็คือบีมแมกนัมด้านขวาแล้วก็ GNI เวก้าล่ะด้านซ้ายไม่ใช่นะโมเอาอันนี้ก็จะเป็นไลน์อัพนะครับก็จะเป็นกันพลาอื่นๆก็สวยงามนะครับแผงตัวนี้ก็คู่มือด้านในแผงตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมให้ดูละแล้วก็จะเป็นวิธีการต่อผมว่ามันก็ทั่วไปนะจริงๆมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนร่างได้ขนาดนั้นหรอกครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็แค่แบบสยายปีกได้เนี่ยนะเขาสยายปีกได้แล้วก็เอาตัวปืนเนี่ยมาไว้ที่ด้านหลังแล้วจะมีตัว
ตัวเชื่อมต่อให้เป็นจอยต่อให้คือน่าจะเป็นตัว D1 แผง D1 หมายเลข15เนี่ยเห็นไหมฮะต่อกับปืนอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งปืน2ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ดูมันก็เหมือนกันไม่มีตัวไหนที่แตกต่างกันเลยนะครับก็บินมันโง่ๆกางแขนตรงๆแล้วก็ปืนมาติดอย่างนี้เลยนะครับง่ายดีนะลูกเล่นอะไรก็ไม่ได้หวือหวานะครับโดยรวมเนี่ยจากการเปิดกล่องมาแล้วนะครับส่วนตัวผมมองว่าเจ้า Scramble Gundam เนี่ยผมถือว่าถ้าเอาคุณภาพนะครับของมันเองกับราคาที่ผมซื้อมาประมาณ700กว่าๆผมจำไม่ได้ว่าตอนที่มันยังมีขายอยู่มันขายเท่าไหร่ถ้าเทียบกับความหายากของมันด้วยอะไรด้วยผมมองว่าตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการมันอย่างเช่นผมครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรผมรับได้กับราคานี้และตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆต้องขอบคุณทางร้านมากๆนะครับที่ยังเหลืออะไรแบบนี้ผมอยู่นะครับต้องขอบคุณมากจริงๆเลยครับแต่สำหรับโดยรวมของกันพลาตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกผมมองว่ามันมีฟังก์ชันที่ไม่ได้เยอะอะไรและสีของมันเนี่ยบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะดูคอนทราสต์กันมากๆเลยนะระหว่างพาร์ทใส่สีฟ้ากับตัวแผงเกราะสีส้มมันให้ความรู้สึกแบบแปลกๆนะลิเกนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบเหมือนกันผมรู้สึกว่ากันพลาที่เป็นสีส้มเนี่ยมันหายากนะครับมันไม่ค่อยมีดีไซน์แบบนี้ออกมาแล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบสีส้มอยู่แล้วดูโลโก้ก็รู้นะครับว่าผมชอบสีส้มฉะนั้นเนี่ยการที่ผมซื้อกันพาตัวนี้มาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะถูกใจมากๆแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับตัวเองที่ผมชอบมากๆเลยครับสำหรับสคาร์เบิลกันดั้มเนี่ยผมมองว่ามันหายากแล้วล่ะแล้วผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบนะผมดูทรงเนี่ยถ้ามันได้รับความนิยมจริงเนี่ยเราน่าจะได้เห็นมันเรียมาขายบ้างแล้วแต่ว่าไม่เห็นเลยนะทำไมไม่เห็นก็ไม่รู้แต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าใครที่สนใจหรืออะไรก็หรือไม่รู้จักเนี่ยก็เข้ามาดูก่อนแล้วถ้าใครที่ดูจนจบผมก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปเปิดกล่อง Scramble Gundam ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมคงจะได้มารีวิวตัวนี้ครั้งหนึ่งในช่วงทำเทสนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากช่องทำเมกเกอร์ลิงไว้ด้วยใครที่เข้ามาดูครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะรู้สึกว่าจะพูดไปเยอะแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับท่านผู้ชม